พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการคายประจุคาปานะครับก็จริงๆแล้วสาเหตุก็มาจากที่ผมซื้ เจ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็เห็นว่ามันตัวมันใหญ่นะครับก็เลยทำการสอบถามไปกับทางร้านค้าที่เขาจำหน่ายคาปาซิเตอร์ตัวนี้มาให้ผมนะครับว่าวิธีคายประจุนะครับที่เอาแบบง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยทำยังไงนะครับเขาพิมพ์ต่อผมกลับมานะครับเขาบอกว่าให้เอาเนี่ยไขควงเนี่ยจี้แปะลงไปเลยผมก็ตกใจนะเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับเราคือเราต้องการเอาแบบง่ายๆก็จริงแต่ว่าให้มันปลอดภัยด้วยนะครับก็ไม่กล้าครับเพราะว่าขนาดเราเห็นตัวเล็กๆนะดูในคลิปเขายังอาร์คยังสปาร์คแรงมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้แรงดันก็เยอะด้วยนะฮะ450โวลต์นะครับความจุตั้ง 4,700 ไมโครฟาราดนะครับมันก็เยอะมากผมก็เลยถามเพื่อนๆนะครับในคลิปที่ทำการทดสอบความจุของเจ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไปนะครับว่ามันจะมีวิธีไหนที่มันง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยบ้างนะครับก็ได้รับคำแนะนำมานะครับจากเพื่อนๆมากมายเลยนะครับถึงวิธีการในการคายประจุนะครับก็ผมดูแล้วนะครับก็จะมีสิ่งของใกล้ตัวนะครับหลายๆอย่างเลยที่สามารถเอามาใช้ในการคายประจุได้นะครับก็วันนี้ก็จะยกมาสัก2ตัวอย่างละกันนะครับที่เป็นของใกล้ตัวที่เราพอจะหาได้นะครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ทำการทดสอบนะครับต่อใช้งานร่วมกับตัวไดโอดบลิดตัวนี้ไปนะครับก็ทำให้มันยังมีไฟนะครับคงเหลืออยู่นะครับอยู่ในคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งทิ้งไว้นานแล้วนะครับมันก็ยังมีไฟอยู่นะก็ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดเราไปเผลอจับโดนขั้วโดนอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นอันตรายได้นะทีนี้เรามาคายประจุกันดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะเกิดเราเผลอเลอไปจับเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเดี๋ยวว่าเรามาลองวัดไฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันมีไฟเหลืออยู่เท่าไหร่นะอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงแล้วก็ยังมีไฟเหลืออยู่นะครับ290โวลต์นะนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วก็ยังมีไฟเหลืออยู่นะโอเคเดี๋ยวมาลองวิธีแรกกันก่อนครับเอาแบบง่ายๆนะก็เป็นวิธีจากที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับแนะนำกันเข้ามานะก็ขอเอามาแชร์ต่อนะครับจะได้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นนะครับวิธีแรกนะผมขอเอาหลอดไฟมาแล้วกันนะครับนะเป็นการคายประจุแบบง่ายๆนะครับแต่พอดีผมไม่มีหลอดไส้นะจริงๆถ้าใช้หลอดไส้สัก100วัตต์มันก็จะดีมากผมก็เลยเอาหลอด LED ที่กำลังสูงๆมาอย่างตัวนี้จะเป็น35วัตต์นะครับเป็น220โวลต์นะผมหาได้ที่มันความเขาเรียกอะไรกำลังสูงสุดผมหาได้แค่นี้นะที่เป็นหลอด LED นะครับเพราะว่าพอดีไม่มีหลอดไส้เลยนะถ้าได้หลอดไส้มันก็จะดีมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะเริ่มคายประจุแล้วนะนี่ตกใจดูนะครับมันจะมีสปาร์กนิดหน่อยนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับแสงจะค่อยๆหลีลงแล้วนะฮะก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงเพราะว่าประจุน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะมันยังมีแสงสว่างอยู่นะตะกี้มันก็จะสปาร์กนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะตกใจหน่อยก็ยังไม่หมดดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูก่อนนะว่ามันลดลงไปเยอะหรือยังผมขยับนิดนึงเดี๋ยวมาวัดดูครับว่า
มันคายประจุไปออกไปเท่าไหร่แล้วยังเหลืออีกตั้ง93โวลต์นะครับยังเหลืออีกเยอะนะครับก็จะต้องจี้ทิ้งไว้เลยนะพักใหญ่เลยนะเท่าที่ผมดูนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอย่าให้ขั้วมันโดนกันนะนะครับไฟก็ยังมีอยู่นะเราก็ต้องคีบทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับนะจนกว่าไฟมันจะหมดนะครับไฟก็ยังอยู่นะครับนะ90กว่าโวลต์มันจะค่อยๆไหลออกสังเกตไหมฮะมันออกนิดเดียวครับมันไหลออกไม่เยอะอันนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเป็นหลอดไส้ผมว่ามันน่าจะไหลดีกว่านะเนี่ยครับมันจะค่อยๆลดนะก็คงใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะค่อยๆลดนะครับโอเคครับก็ถือว่าลดได้นะครับคายประจุได้นะครับแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับวิธีนี้นะทีนี้ผมมีวิธีง่ายๆอีกวิธีนึงนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเติมประจุแป๊บนึงก่อนนะครับเพื่อการทดสอบนะโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการเติมประจุเข้ามาแล้วนะครับมีไฟแล้วนะตอนนี้มีไฟแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งครับเราจะใช้พวกประเภทที่เป็นขดลวดความร้อนนะครับอย่างเตารีดก็ได้หัวแร้งก็ได้นะครับผมเอาใกล้ๆเลยเพราะว่าผมว่าพวกเราน่าจะมีกันทุกคนเนาะนะครับหัวแร้งนะก็เอาง่ายๆเลยครับคีบแบบนี้เลยเดี๋ยวลองสังเกตนะครับผมจะคีบแล้วนะมีไฟนะครับนี่มีไฟนะแล้วไฟมันก็จะค่อยๆหลีค่อยๆหลีนะครับค่อยๆหลีไฟดับแล้วนะครับแต่นะครับแต่ผมวางก่อนนะหาอะไรวางลองนิดนึงโอเคแต่นะครับไฟมันยังไม่หมดดีนะถึงไฟที่ตัวนี้มันจะดับนะครับแต่ว่าน่ะครับมันค่อยๆไหลออกนะทีละหน่อยละหน่อยนะครับผมคีบค้างไว้นะใกล้หมดแล้วครับต้องปล่อยให้มันต่ำกว่านี้นะครับน่าจะประมาณ 0.8 โวลต์นะครับมันถึงจะตัดนะครับค่อยๆลงเรื่อยๆตัวนี้จะคายประจุได้เร็วกว่าหลอดไฟนะครับที่เป็นประเภทขดลวดความร้อนนะเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมวัดอีกทีนึงนะลงมาแล้วครับโอเคครับตัดไปแล้วครับต่ำกว่า 0.8 โวลต์ตัดไปแล้วนะครับโอเคก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับนะก็หลังใช้งานทุกครั้งครับถ้าเกิดเราจะเก็บเราจะอะไรก็อย่าลืมคายประจุกันก่อนนะครับเท่านี้ก็จะช่วยเรื่องในส่วนของความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ อุปกรณ์พวกนี้ครับนะเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะเราเล่นกับไฟเล่นกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับเล่นกับไฟบ้าน AC แล้วก็เป็นไฟไฮโวลต์อย่างเงี้ยครับนะเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงนะครับก็เป็น
ทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจากที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับช่วยกันคอมเมนต์ให้ข้อมูลเข้ามานะครับก็สำหรับผมนะตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับก็อุ่นๆเลยนะครับเนี่ยหัวแร้งนะครับนะก็ตะกี้คายไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะมันจะเด้งขึ้นมาใหม่ไหมนะครับก็ยังเด้งขึ้นมานะนะครับนิดหน่อยนะครับก็โอเคครับไม่ถือว่าเยอะมากนะครับนะครับค่อยๆเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเสนอไอเดียนะครับส่งข้อมูลเข้ามานะครับหรือว่าบางคนจะใช้เป็น R ก็ได้นะครับเอามาค่อมนะก็มีเพื่อนสมาชิกให้ข้อมูลมาอยู่นะครับแต่ว่าผมเอาที่มันมีอยู่ใกล้ๆตัวณตอนนี้นะครับหลอดไฟก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นหลอดไส้ก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลอด LED นะครับก็หาวัตต์ที่มันสูงๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะคายประจุช้าหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ